ลาออกตามธรรมเนียมโดยบอกว่ายังไงบิ๊กป้อมเผยลาออกหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดทางเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ที่จะมีการประชุมกันวันนี้แต่จะได้กลับมาเป็นหัวหน้าพักอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสมาชิกพักจะเลือกเข้ามาอ้าว แต่ก็พร้อมทำงานให้พักต่อไปส่วนการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยที่มีเงื่อนไขไม่มีสองลงนั้นบิ๊กป้อมบอกไม่รู้ไม่รู้รอดูเองแล้วกันไม่รู้ไม่รู้รอดูเองก็แล้วกันไม่รู้ไม่รู้รอดูเองก็แล้วกันปกติจะมีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้รอดูเองก็แล้วกันแล้วมันยังไงต่อธบชอวเป็นความเร้าใจในช่วงวันหยุดอย่างนี้โคขนานกันไปเลย ตผูชมตกลงฟังดูคงจะไม่ลงคะแนนแบบที่ถึงเวลาจะมาให้ท่านเป็นมั้งใช่ไหมก็น่าจะต้องได้ละค่ะขนาดเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงตูนคุณชูวิทย์ใช่ไหมคะใช่โพสต์เฟซบุ๊กค่ะอยู่ดีๆกลางดึกเลยนะคะสี่ทุ่มสินาทีโพสต์ว่าเกมพลิกทักษินถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนแล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองด้วยค่ะว่า สัญญาณอันตรายเกินคาดเดาจากนั้นก็มีการเขียนข้อความเพิ่มเติมเป็นเนื้อเพลงไว้ใจของคุณหนุ่ยอัมพลที่เมื่อวานมารอ้องในกรรมกรข่าวใช่ไหมคะตัวแกก็ร้องของแกขึ้นมาเรื่องเพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าใจประมาณอย่างนั้นค่ะเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเรียกว่าฮือฮากันทีเดียวเป็นการโพสต์ตอนประมาณข่าวภาค่ําข,ของโทรทัศน์ช่องต่าง